สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับถ้าใครสามารถทำเควสสำนักข่าว Steamburst เนาะโทรฉันนะครับทุกคนครับที่มันมีไปทำคดีหุ่นยนต์อะนะทุกคนนะที่มันเป็นคดีหุ่นยนต์ที่สามารถจับผิดอะไรได้อะเป็นหุ่นยนต์จับเท็จใครที่ทำเควสหุ่นยนต์จับเท็จจบแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับใกล้ๆกับศาลฟอนเทนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฟอนเทนอยู่ตรงนี้นะสังเกตว่ามันจะมีเนี่ยไหมทุกคนจะมีมีอาหารเมลูซีนอยู่เห็นไหมครับมีอาหารเมลูซีนอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจดหมายด้วยนะครับจดหมายของโทรฉัตรนะแล้วก็คุยครับครับเธอไปเรียนรู้อะไรแย่ๆเข้าซะแล้วแอบเรียนรู้การโกหกไม่บอกพวกเราก็แล้วไปนะครับแต่ดันมาหลอกพวกเราทันทีนี่สิเป็นจดหมายที่โทรฉัตรนะครับทุกคนครับทิ้งไว้นะเกี่ยวข้องกับการที่น้องเขาเกลียดมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ชอบโกหกครับแต่ว่าพอไปเจอเรื่องราวของเคิร์ฟเข้าไปเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าการโกหกนั้นมีละมากมายหลายรูปแบบครับบางสิ่งก็เป็นการโกหกเพื่อเป็นสิ่งที่ดีๆนะระหว่าง2จุดที่มนุษย์ประกอบขึ้นสิ่งที่สั้นที่สุดคือเส้นโค้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงเธอนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เก็บตัวของลูมินดอสนะครับและเราก็จะได้รับความสำเร็จนะทุกคนนะที่ชื่อว่าภาษาดอกไม้ของลูมินดอสเบลครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ